อ้าวนะครับกราบสวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับนิยายปกครองพรสวรรค์นะครับวันนี้จะเป็นตอนที่301ถึง302นะครับผมความเดิมตัวที่แล้วนะครับเย่เทียนชนะการประลองนะครับผมทําให้เขาได้รับเงินจํานวนมากเขาได้ใช้เงินจํานวนนี้ซื้อภูเวล่าสําหรับเขาและซื้อสมบัติเพื่อมาขัดเกลาร่างกายนะครับและดูเหมือนว่าเขาจะสามารถทําลายขีดจํากัดร่างกายให้2ได้สําเร็จเอาครับไปชมกันต่อดีกว่าครับว่าเย่เทียนจะเดินทางไปทิศทางไหนต่อนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหลังจากทำลายขีดจำกัดร่างกายให้2แล้วความแข็งแกร่งของเราก็เพิ่มขึ้นมามากคาดว่าตอนนี้เราน่าจะเทียบไปกับจักรพรรดิกาลาระดับ3ได้แล้วก่อนหน้านี้เขามีความแข็งแกร่งระดับจักรพรรดิกาลาระดับ4ซึ่งแข็งแกร่งระดับ5อยู่เล็กน้อยแต่ตอนนี้เขาได้กลายเป็นระดับ3ของจักรพรรดิกาลาระแล้วหากต่อสู้กับดูชิงอี้อีกครั้งเขาจะสามารถชนะเธอได้อย่างง่ายดายเย่เทียนมองไปยังหยดน้ำวาลีระดับ5และกินมันไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะตอนนี้ผลึกปฏิพีหมดลงแล้วหลังจากคำนวณคร่าวๆด้วยหยดน้ำวดีระดับ5มันน่าจะช่วยให้เขาทำลายขีดจำกัดร่างกายให้3ได้เมื่อถึงเวลานั้นเย่เทียนจำเป็นต้องเตรียมทรัพยากรสำหรับการเพาะเพิ่มอีกครั้งมิฉะนั้นการถูกคนของเขาจะพัฒนาไปอย่างเชื่องช้าในตอนนี้วิธีเดียวที่เย่เทียนจะหาเงินได้อย่างรวดเร็วก็คือการทดลองโลกเสมือนจริงแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะชนะตลอดไปอีกอย่างปัจจุบันของเขาชนะติดต่อกัน20ครั้งแล้วคู่ต่อสู้ของเขาในอนาคตต้องแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นบางทีเขาอาจต้องเผชิญหน้ากับจักรพรรดิกาลาทุกครั้งที่เขาประลองถ้าต้องเผชิญหน้ากับจักรพรรดิกาลาระดับ1ระดับ2เขาคงจะพ่ายแพ้และเมื่อถึงตอนนั้นเขาต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนดังนั้นเขาต้องรับมือกับคู่ต่อสู้ทุกครั้งด้วยความระมัดระวังเราเพิ่งทดลองผ่านขีดจำกัดของร่างกายที่12ได้ความแข็งแกร่งของเราในตอนนี้ยังสามารถชนะคู่ต่อสู้ได้เมื่อคิดดังนั้นเขาจึงเข้าสู่โลกเสมือนจริงเพื่อท้าประลองอีกครั้งครั้งนี้โลกเสมือนจริงไม่ได้ทำการโฆษณาอีกต่อไปเดิมทีตัวตนของเขานั้นยังไม่มีชื่อเสียงแต่หลังจากการทดลองครั้งที่แล้วแฟนคลับของเขาก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังนั้นการประลองครั้งที่11จึงเริ่มมีผู้คนซื้อตั๋วเข้ามาชมการประลองของเย่เทียนแต่เห็นได้ชัดว่าจำนวนผู้ชมไม่ได้มากนักเหมือนครั้งก่อนมีเพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้นแต่ก็ดีกว่าไม่มีอย่างไรก็ตามเย่เทียนได้วางเดิมพัน50ล้านคะแนนดวงดาวสำหรับการประลองในครั้งนี้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าผู้ต่อสู้ของเขาจะตอบตกลงหรือไม่ผู้ผู้ยุทธแต่ละคนสามารถปฏิเสธการสุ่มท้าประลองได้และตอนนี้เองเย่เทียนก็มีชื่อเสียงอยู่เช่นกันดังนั้นระดับจักรพรรดิหลายคนจึงจำเป็นต้องตรวจสอบความแข็งแกร่งของเย่เทียนให้ดีเสียก่อนหากความแข็งแกร่งของเขาด้วยขอเย่เทียนแน่นอนว่าไม่มีใครที่คิดจะตอบรับการประลองที่มีทางชนะด้วยเงินที่หามาได้ยากลำบากพวกเขาจะส่งเงินให้แก่เย่เทียนได้ง่ายอย่างไรครึ่งวันต่อมาในสุดก็มีผู้ผู้ยุทธจักรพรรดิตอบรับคำพันธะประลองของเย่เทียนจักรพรรดิหมีดำผลการต่อสู้ชนะ1934ครั้งแพ้321ครั้งดูจากอัตราความสำเร็จในการต่อสู้แล้วระดับจักรพรรดิผู้นี้คงผ่านประสบการณ์การต่อสู้มาอย่างมากมายเขาคงจะอยู่โลกเสมือนจริงมาเป็นเวลานานไม่ว่าเขาจะได้แพ้ไป321ครั้งแต่เย่เทียนก็ไม่ได้ดูถูกอีกฝ่ายจากสถิติการท้าประลองที่ผ่านมาแน่นอนว่าจักรพรรดิหมีดำผู้นี้ควรจะเคยเผชิญหน้าจักรพรรดิกาลาระดับแรกหรือระดับ2มาไม่น้อยดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติที่เขาจะไม่แพ้มาหลายครั้งแต่การที่เขากล้าต่อรับคำท้าของเย่เทียนแน่นอนว่าความแข็งของเขานั้นไม่ได้อ่อนด้อยและเขาต้องมีความมั่นใจที่ชนะเย่เทียนได้นอกจากนี้เขายังเห็นด้วยกับการเดิมพัน50ล้านคะแนนดวงดาวในวันรุ่งขึ้นการประลองระหว่างเย่เทียนและจักรพรรดิหมีดำก็เริ่มต้นขึ้นการประลองเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากประลองกันไปเพียงไม่นานการต่อสู้ทั้งสองก็ดึงดูดความสนใจผู้คนทำให้มีคนเข้าชมเป็นจำนวนมากในหมู่ผู้ชมเหล่านั้นมีเหลียวชิงอี้และสีจินชวนอยู่ณบนที่นั่งผู้ชมเหลียวชิงอี้และสีจินชวนกำลังพูดคุยกันอยู่ชิงอี้เจ้าคิดว่าเย่เทียนได้จะพัดมีดำไฟในจักรพรรดิชนะจักรพรรดิมีดำเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเมืองเฉิงเฟิงถ้าเย่เทียนมีพลังเท่าก่อนหน้านี้จักรพรรดิมีดำมีโอกาสชนะ 70% ด้วยพอส่วนหลายอย่างของเย่เทียนถูกเปิดเผยแล้วจักรพรรดิมีดำคงไม่หลงกลเขาง่ายๆแน่อีกอย่างจักรพรรดิมีดำก็มีความแข็งแกร่งในระดับจักรพรรดิกาลาที่ใกล้เคียงกับระดับ3นอกจากนี้การป้องกันของเขายังแข็งแกร่งมากโอกาสที่เย่เทียนจะชนะนั้นมีน้อยมากใช่แล้วการป้องกันของจักรพรรดิมีดำนั้นไม่ธรรมดาจริงๆข้าได้ยินมาว่าเขาเรียนสอนด้านการป้องกันระดับพระเจ้าและมีสารรับพลังปานที่หาได้ยากยิ่งอีกด้วยแม้แต่ระดับจักรพรรดิระดับเดียวกันก็ยังยากที่ทำลายการป้องกันของเขาได้เจ้าน่าจะสอบตัวตนของเย่เทียนมาแล้วใช่ไหมได้อะไรมาบ้างข้าได้ตรวจสอบแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้อะไรมากนักเขาไม่ใช่คนของดาวเคราะห์สีเงินเขาเพิ่งเข้าร่วมกับดาวเคราะห์สีเงินได้ไม่นานมานี้จักรวาลนี้กว้างใหญ่ไพศาลไม่ว่าตระกูลชินของฉันจะสามารถครอบครองเมืองเฉิงเฟิงได้แต่หากเทียบกับสมาพันธ์ดวงดาวดาวเคราะห์สีเงินทั้งหมดแล้วก็ตระกูลชินของฉันนับว่าไม่เป็นอะไรเลยกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมีความน่าที่แข็งแกร่งอยู่มากมายไม่มีทางที่เราจะตรวจสอบเขาได้อย่างชัดเจนเป็นผู้ฝึกยุทธที่มาจากต่างดาวจริงๆด้วย
ลิวชิงอี้พอจะคาดเดาเรื่องนี้ได้อยู่แล้วผู้ยุทธที่มาจากต่างดาวนั้นน้อยมากและน้อยนักที่จะปรากฏตัวในเมืองเฉิงเฟิงการต่อสู้ยังคงเนินต่อไปจะพัดมีดำพุ่งเข้าใส่เย่เทียนเขาไม่เพียงแต่ใช้พลศรในการป้องกันดาบพระเจ้าเท่านั้นแต่เขายังใช้สารดาบพลังปานป้องกันอีกด้วยพลังปานของเขาแปลเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นคนมีปกคลุมร่างกายของเขาราวกับว่าเขานั้นได้กลายร่างเป็นมียักษ์สีดำด้วยสารดาบพลังปานเขาจึงได้รับฉายาว่าจะพัดมีดำในเวลานี้จะพัดมีดำพุ่งเข้าใส่เย่เทียนโดยไม่สนใจการตีของเย่เทียนเลยแม้แต่น้อยทำลายล้างลงดาวเย่เทียนกระโดดขึ้นไปบนอากาศจากนั้นเขาก็สาดดาบทำลายล้างลงดาวดาบพระเจ้าเมื่อดาบยักษ์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเศษเสี้ยวมิติที่ถูกทำลายจำนวนมากมายก็กระแทกเข้าสู่ร่างจากพัดมีดำส่งผลกระทบต่อสาดดาบพลังปานและพลังในการป้องกันดาบพระเจ้าของเขาแต่ถึงอย่างนั้นจากพัดมีดำก็ได้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยช่างเป็นพลังป้องกันที่น่ากลัวจริงๆเขารู้สึกประทับใจสารรับการป้องกันนั้นเป็นทักษะที่ล้ำค่าอย่างแท้จริงเขาไม่เคยพบสตาร์รับเช่นนี้บนโลกมาก่อนแม้แต่ดาวข้อสีเงินก็ยังยากที่หาได้เจอระดับจักรพรรดิส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสที่จะฝึกฝนสตาร์รับเช่นนี้มีเพียงผู้ยุทธระดับจักรพรรดิและสิทธิ์จากองค์กรใหญ่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถครอบครองสตาร์รับป้องกันทั่วไปได้และแน่นอนว่าสตาร์รับป้องกันของริวชินอี้และจักรพรรดิมีดำนั้นต้องอยู่ระดับสูงอย่างแน่นอนมิฉะนั้นคงไม่แข็งแกร่งขนาดนี้แต่อาศัยเพียงแต่จะรับป้องกันเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่ป้องกันโจมตีของยี่เทียนได้เขาจึงอยากรู้มากกว่าพอสอนได้การป้องกันของจักรพรรดิหมีดำนั้นอยู่ระดับใดยี่เทียนได้สาเคลื่อนย้ายพิบตาเพื่อที่จะเข้าใกล้จักรพรรดิหมีดำพร้อมทั้งเปิดใช้ทักษะกองเล็กของพระเจ้ากองเล็กศักดิ์สิทธิ์สิกชาติโจมตีออกไปทันทีในเวลาเดียวกันเขาก็ใช้พอสอนในการเข้ารอกตรวจสอบพอสอนของจักรพรรดิหมีดำมนุษย์หรินจังพอสอนในการบ่มเพาะระดับตะวันพอสอนได้กำลังระดับพอสอนได้ความเร็วระดับพอสอนด้วยการป้องกันระดับพระเจ้าพอสอนฝ่ามือระดับจันทาพอสอนด้วยการป้องกันระดับพระเจ้าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลังจากที่เราแข่งขึ้นก็ยังยากที่จะทำลายการป้องกันของชายคนนี้ได้มันเพราะพอสอนด้วยการป้องกันระดับพระเจ้านี่เองเย่เทียนตระหนักได้ทันทีในเวลาเดียวกันเขาก็แอบดีใจเพราะเขาสามารถเข้ารอบพอสอนด้วยการป้องกันระดับพระเจ้าได้ด้วยวิธีนี้พลังป้องกันของเขายกระดับขึ้นอย่างมากมันทำให้เขาปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในอนาคตตุ้มเย่เทียนโจมตีจักรพรรดิหมีดำครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากทำลายเกมการร่างกายที่2แล้วทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งของเขาก็เหนือก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากรวมไปถึงทักษะการคามิติก็ส่งพลังขึ้นเช่นกันมันสามารถยับยั้งจักรพรรดิหมีดำได้อย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นไม่นานจักรพรรดิหมีดำก็แสดงอาการเหนื่อยล้าออกมาอาการบาดเจ็บของเขาเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆณบนที่นั่งผู้ชมชินจินชวนและหลิวชิงอี้ต่างอ้าปากค้างด้วยความตกใจเธอคิดว่าจักรพรรดิหมีดำมีโอกาสชนะมากกว่า 70% แต่ใครจะคิดว่าพวกเขาประเมินเย่เทียนผิดพลาดไปอีกครั้งโอกาสชนะ 70% อะไรนี่มัน 0% ชัดๆชิงอี้ความแข็งของมันนั่นเพิ่มขึ้นหรือว่าเขาจงใจเก็บซ่อนพลังเอาไว้เขาน่าจะทำลายเกมการร่างกายได้อีกครั้งดังนั้นความแข็งของเขาจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากน่าเสียดายที่นี่คือโลกเสมือนจริงพวกเขาจึงไม่สามารถตัดสินการบ่มเพาะของเย่เทียนได้มิฉะนั้นพวกเขาจะสามารถบอกได้ว่าเย่เทียนทำลายขีดจำกัดร่างกายไปกี่ครั้งแล้วกันแน่5นาทีผ่านไปจักรพรรดิหมีดำถูกทุบตีอย่างบ้าคลั่งแต่ถึงอย่างนั้นเย่เทียนก็ไม่สามารถจะฆ่าจักรพรรดิหมีดำได้ท้ายที่สุดจักรพรรดิหมีดำจึงเป็นฝ่ายขอยอมแพ้ข้าขอยอมแพ้พูดจบจักรพรรดิหมีดำก็ถูกส่งออกจากโลกเสมือนจริงเย่เทียนได้รับชัยชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่21เราได้กำไรอีกครั้งแล้วไม่เพียงแต่รับเงิน50ล้านคะแนนดวงดาวแต่ยังรับพอสอนในการประกาศพระเจ้ามาอีกด้วยขอพอใจการประลองครั้งนี้มากหลังจากออฟไลน์เขาก็เริ่มรวบรวมพอสอนในการประกาศพระเจ้าที่เขาเพิ่งรับมาไม่นานกระบวนการรวบรวมก็เสร็จสิ้นพอสอนในการประกาศของเขายกระดับขึ้นจากระดับรับกับระดับพระเจ้าหลังจากทรงจิตสำนึกไปตรวจสอบตามประทับพอสวนยี่เถียนก็เข้าใจพอสอนในการประกาศพระเจ้าทันทีพอสอนด้านการป้องกันดาบพระเจ้าสามารถเพิ่มพลังป้องกันให้เขาได้มากถึง3เท่าซึ่งมันแข็งแกร่งกว่ากันหน้านี้ถึง3เท่าด้วยพอสอนด้านการป้องกันดาบพระเจ้าบวกกับพอสอนเป็นจัดธาตุพันแปรก่อเหล็กกับดาบพระเจ้าพอสอนกระดูกเพชรได้รับพลังป้องกันของเขาแทบจะเทียมทานอย่างไรก็ตามพอสอนกระดูกเพชรไม่ใช่พอสอนที่เกี่ยวข้องกับพลังป้องกันโดยตรงทำให้มันไม่ค่อยมีผลกับการป้องกันมากนักพลังป้องกันของเขาจึงเทียบเท่ากับจักรพรรดิหมีดำเท่านั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือสารับปานป้องกันเช่นเดียวกับจักรพรรดิหมีดำหากเขาสามารถครอบครองมันได้พลังการต่อสู้โดยรวมของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยปกติแล้วพอส่วนหน้าการป้องกันยากที่พัฒนาขึ้นได้จึงจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งอื่นจากภายนอกโลกอย่างเช่นสารับปานป้องกันน่าเสียดายที่สารับนี้หาได้ยากยิ่งแม้แต่ระดับทั่วไปก็ยังมีค่าที่สูงมากแต่ยี่ชิงเขาไม่ได้สนใจสารับธรรมดาเขาต้องการสารับระดับสูงแต่ไม่รู้ว่าจะหามันได้จากที่ไหน
ช่างมันเถอะคงจะมีโอกาสในอนาคตหรือไม่ก็สร้างมันขึ้นมาเองจากนั้นเย่เทียนก็ได้เก็บตัวฝึกฝนอีกครั้งณเมืองเฉิงเฟิงภายในศาลาหอมเมื่อหลิวชิงอี้มาถึงชื่อจีชวนก็ชวนเธอพูดคุยกันชิงอี้เจ้าไม่ค่อยมาหาข้าทำไมครั้งนี้เจ้าถึงมาหาข้าโดยตรงมีเรื่องใหญ่อะไรหรือเปล่าเชื่อก็รู้ว่าข้าต้องการเงินแต่ข้าไม่อยากจะประนีประนอมกับท่านปู่ดังนั้นข้าจึงมองหาวิธีต่างๆเพื่อช่วยให้ได้รับเงินมากมายอย่างรวดเร็วในที่สุดก็พบวิธีที่เหมาะสมหากทำสำเร็จข้าจะรับเงินอย่างน้อย 1,000 ล้านคะแนนฮะ 1,000 ล้านมีวิธีอะไรที่ทำเงินได้มากกว่า 1,000 ล้านรวดเร็วชินจูชวนรู้สึกประหลาดใจเธอเองก็รู้สึกหวั่นไหวเช่นกันเธอเองก็เพิ่งเสียเงิน 1,000 ล้านไปและเงินที่เธอสูญเสียไปนั้นส่วนหนึ่งเธอก็ยืมมาจากผู้เป็นพี่เจ้าเคยได้ยินเรื่องของกิเลนทองทมินไหมกิเลนทองทมินเด้อมันคือศาสตร์ศูนย์ที่มีพอสอนด้านมิติชินจูชวนรู้สึกประหลาดใจศาสตร์ศูนย์ชนิดนี้มีชื่อเสียงมากโลกศาสตร์ศูนย์ไม่เพียงแต่มันมีพอสอนด้านมิติเท่านั้นแต่มันมีพอสอนด้านความเร็วระดับพระเจ้าอีกด้วยด้วยพอสอนด้านมิติและพอสอนด้านความเร็วระดับพระเจ้าทำให้กิเลนทองทมินเป็นศาสตร์ศูนย์ที่น่าหวาดหวั่นอย่างมากที่สำคัญกว่านั้นก็คือพอสอนทางสายเลือดของกิเลนทองทมินนั้นสูงมากโดยพื้นฐานแล้วพวกมันมีพอสอนทางสายเลือดตะวันเมื่อพวกมันกลายเป็นศาสตร์ศูนย์ระดับพระเจ้าความแข็งสาสูนกิเลนทองทมินนั้นจะน่ากลัวมากยิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในพระที่ยอดเยี่ยมสุดระผู้ผลยุทธ์ระดับพระเจ้าแท้จริงหลายคนต่างต้องการจะครอบครองสาสูนทองกิเลนทมินแต่กิเลนทองทมินนั้นเป็นสาสูนที่พบเจอได้ยากและเป็นเรื่องยากที่จะกำราบมันทำให้มูลค่าของมันสูงมากเช่นกันถูกต้องข้ารู้ที่อยู่ของกิเลนทองทมินถ้าหากพวกเราจับกิเลนทองทมินได้และขายมันให้กับผู้ผลยุทธ์ระดับพระเจ้าแท้จริงในตระกูลของเราสักคนเราได้รับเงินมากกว่าหลายพันล้านคะแนนดวงดาวเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าจะสามารถจับกิเลนทองทมินได้วางใจเถอะเป้าหมายของเราคือกิเลนทองทมินดับจักรพรรดิไม่ใช่ดับพระเจ้าหากเป็นกิเลนทองทมินดับพระเจ้าราคาของมันมากกว่าหลายหมื่นล้านคะแนนดวงดาวแต่มันเกินความสามารถของเราเกินไปจากข้อมูลสินค้าที่รับมาความแข็งแกร่งแสนสูงกิเลนทองทมินนั้นน่าอยู่ในดับจักรพรรดิก้าวราแน่นอนว่าพอสอนด้านมิติและสอนด้านความเร็วดับพระเจ้าอาศัยพวกเราสองคนไม่สามารถจับมันได้อย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราจึงต้องหาพัทมิตรหึพัทมิตรเหรอเจ้ากำลังมองหาใครข้านั้นสามารถหาผู้ผู้ยุติดับพระเจ้าแข่งมาได้แต่แน่นอนว่าพวกเขาต้องเรียกร้องประโยชน์มากมายอย่างแน่นอนไม่พวกเราจะไม่เลือกดับพระเจ้าเราต้องหาพัทมิตรดับจักรพรรดิระดับจักรพรรดิหรือพอสอนด้านมิติของกิเลนทองทมินนั้นส่วนใหญ่อยู่ระดับลึกลับปลอมเมื่อต้องมาเจอหน้ากระดาษจะพัดก้าวราทั่วไปไม่มีทางที่ทำอะไรมันได้หากไม่สามารถอยู่พอสอดได้ติของฝ่ายตรงข้ามได้เราจะจับมันได้อย่างไรเจ้าลืมไปแล้วหรือว่ามีดาบจะพัดคนหนึ่งที่พอสอดได้มิติได้รับที่สามารถต่อกรพอสอดได้มิติของกิเลนทองทมินได้บวกให้ตายของเจ้าได้ฆ่าเรามีโอกาสสูงมากที่จะทำภารกิจนี้สำเร็จหึเจ้ากำลังหมายถึงชินจูชวนนึกถึงจะพัดที่ไร้ยังอายคนหนึ่งเจ้าต้องการความช่วยเหลือจะพัดเหมือนสวรรค์อย่างนั้นหรือไม่เจ้าหมอนนั่นทำให้ข้าต้องสูญเสียเงินไปอย่างมหาศาลไม่เป็นไรถ้าเจ้าไม่เต็มใจข้าจะไปหาคนอื่นเดี๋ยวก่อนชิงอี้ข้าล้อเล่นแต่หากเราไปหาเขาเขาจะยอมรับข้อเสนอของเราอย่างนั้นหรือเจ้าวางใจเถอะเขาต้องยอมรับอย่างแน่นอนข้ามีวิธีชิงอี้กิเลนทองทมินนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่อยู่ในหุบเหวมูลโบราณนะอะไรนะเจ้าคิดว่าที่นั่นคือที่ไหนกันแน่เจ้าบ้าบิ่นเกินไปแล้วหุบเหวมูลโบราณนั้นไม่ใช่สถานที่ธรรมดากล่าวกันว่ามันเป็นรอยแยกที่แตกออกจากดาวเคราะห์สีเงินในสมัยโบราณที่แห่งนี้ทอดยาวลึกลงไปในชั้นใต้ดินหลังจากวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานหุบเหวมูลโบราณก็ได้กลายเป็นสวรรค์ของศาสตร์ศูนย์ด้วยพลังกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปเจตจำนงของหุบเหวมูลโบราณนั้นจึงไปเสียตัวตนกับพระเจ้าหรือสูงกว่านั้นหากพระเจ้าเข้าสู่หุบเหวมูลโบราณความแข็งพวกเขาจะถูกจำกัดและถูกค้นพบได้อย่างง่ายดายโดยศาสตร์ศูนย์แต่พระเจ้าในหุบเหวมูลโบราณด้วยเหตุนี้ยอดพิมีแต่พระเจ้าขึ้นไปจึงไม่กล้าบุกเข้าไปในหุบเหวมูลโบราณแน่นอนว่าดาวเคราะห์สีเงินนั้นมีตัวตนที่สามารถกดดันหุบเหวมูลโบราณได้แต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำลายมันเพราะหุบเหวมูลโบราณนั้นเป็นสถานที่ฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้อายุแต่จักรพรรดิมีสมัครมากมายที่เกิดขึ้นภายในหุบเหวมูลโบราณจึงมีระดับจักรพรรดิจำนวนมากที่เตรียมใจยอมเสี่ยงเข้าไปในหุบเหวมูลโบราณเพื่อค้นหาโอกาสที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นสถานที่ที่อันตรายอย่างมากผู้ผู้ยุทธ์อาจจะพัดสนใจรู้แต่ชีวิตไปทิ้งที่นั่นชินจูชวนไม่เคยเข้าไปในหุบเหวมูลโบราณมาก่อนดังนั้นเธอจึงหวาดกลัวอยู่เล็กน้อยเราไม่ได้เข้าไปในหุบเหวมูลโบราณโดยตรงแต่จะสำรวจพื้นที่รอบนอกเท่านั้นเนื่องจากสายสูงกิเลนทองทมินนั้นอยู่รวมกันเป็นฝูงในหุบเหวมูลโบราณจึงยากที่เราจับมันได้ฮ
หากเราพาผู้ยุติจากพระจำนวนมากไปด้วยย่อมดึงดูดความสนใจความแสบซึ้งจากพระเจ้าอยู่สองพลังมันจะดีกว่าหากพวกเราเดินทางแค่ 3-4 คนเพื่อความปลอดภัยข้าได้ยินเรื่องนี้จากผู้สูงคนหนึ่งในตระกูลแต่ไม่ใครรู้เรื่องนี้มาก่อนตกลงข้าเห็นด้วยถึงอย่างไรพวกเราก็มีไพ่ตายที่สามารถรักษาชีวิตได้อยู่แล้วโอกาสรอดชีวิตจึงสูงมากกิเลนทองธมินนั้นมีราคาสูงมากสมควรแล้วที่เราจะลองเสี่ยงเราไม่สามารถพึ่งพาครอบครัวได้ตลอดไปอย่างน้อยเราก็ต้องมาหาวิธีทำเงินได้ตนเองงั้นพวกเราไปหาจักรพรรดิเหมือนสมบัติกันเถอะได้พวกเธอรู้จักที่พักของยี่เทียนมานานแล้วด้วยสถานะของพวกเธอในเมืองเฉิงเพิงการจะหาที่อยู่ของยี่เทียนนั้นไม่ใช่เรื่องยากหลังจากนั้นไม่นานพวกเธอก็มาถึงวิลล่าของยี่เทียนจักรพรรดิเมืองสวรรค์เจ้าอยู่บ้านหรือไม่ยี่เทียนที่กำลังเก็บตัวฝึกฝนและเปิดใช้งานค่ายกลกระชนกันเสียงแม้ว่าเขาจะไม่ยินเสียงของสิ่งชุชวนแต่ค่ายกลเหนียวนำก็ได้เตือนเขาให้รู้ว่ามีคนอยู่ข้างนอกจากนั้นยี่เทียนก็ปิดค่ายกลกระชนกันเสียงและค่ายกลอื่นและใช้จิตสำนึกของเขาตรวจสอบทันทีชินจูชวนหรือชิงอี้พวกเธอมาหาเราทำไมหรือว่าพวกเธอจงใจมาให้นี่เพื่อคิดบัญชีกับเราอย่างไรก็ตามเขาใส่หัวอย่างรวดเร็วคอนเสิร์ตได้ถึงเจนาทั้งสองคนเห็นได้ชัดว่าทั้งสองสาวไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาเรื่องนอกจากนี้พวกเขาเองไม่มีความขัดแย้งใดๆต่อกันระหว่างพวกเขานั้นเป็นเพียงการประลองและการแพ้ในการเดิมพันเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรเรื่องพวกนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของเขาพวกเธอไม่สามารถเอาเรื่องนี้มาใช้เป็นข้ออ้างในการหาเรื่องเขาได้เข้ามาสิเมื่อประตูเปิดออกจินจือชวนและชิงอี้ก็เดินเข้าไปในบ้านของเย่เทียนภายในห้องรับแขกเย่เทียนและหญิงสาวทั้งสองกำลังนั่งลงพวกคุณมาผมด้วยเรื่องอะไรเอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่301ถึง302นะครับตอนนี้ค้างนะครับผมเอาไว้มาดูกันต่อตอนหน้าดีก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับผมเอาละครับถ้าผิดพลาดกันใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเปิดการมองเห็นของช่องและสมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับขอบคุณครับ